สวัสดีค่ะ 17:20 นนะคะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนีเคลื่อนไหวแบบผันผวนบวกลบสลับกันละค่ะแม้ว่าเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นคลายความกังวลเรื่องของสหรัฐเลี่ยงการถูกชัตดาวน์แบบเฉียดฉิวนะคะแต่เวอร์แวงก็ออกมาหันคาดการ GDP บ้านเราค่ะ GDP นั้นเติบโต 3.4% นะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกนะคะหุ้นไทยวันนี้ลงไปแรงสุดเกือบ10จุดค่ะทดสอบ 1,461 จุดนะคะและบวกขึ้นมาแรงสุดเนี่ยราวๆ 1,500 ขออภัยคุณผู้ชมบวกขึ้นมาแรงสุดเนี่ยนะคะประมาณ 1,478 จุดค่ะบวกขึ้นมาราวๆ 6 จุดนะคะปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะ 1,469.46 จุดนะคะลดลงมา 1.97 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 45,356.23 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะย่อตัวลงมาทิศทางเดียวกันนะคะเราเห็น MAI วันนี้ค่ะปิดไป 444.24 จุดนะคะลดลงมา 6.29 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,297.23 ล้านบาทตรวจแถวกันนะคะ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้านะคะวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์ถูกแรงเทขายอย่างหนักนะคะกดเซตอินเด็กซ์ลงไปประมาณ20จุดวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเดลต้าวันนี้ปิดไปบวก4.25 บาทราคาปิด87 บาทปตท.ค่ะหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะยังคงถูกแรงเทขายลดลงไป25 สตางค์วันนี้ราคาปิด33.25 บาทแอดวานซ์ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ228 บาทขณะที่ปตท.สผ.ค่ะลดลงมา1 บาทวันนี้ราคาปิด170 บาท SCBX นะคะลดลงมา1 บาทค่ะราคาปิดไป101.50 บาทค่ะประเด็นที่หลายคนพูดถึงนะคะเรื่องของ World Bank ออกมาหันประมาณการ GDP ไทยนะคะเหลือเติบโตปีนี้ 3.4% เรื่องของการส่งออกยังคงกดดันเป็นปัจจัยหลักๆเลยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะธนาคารโลกหรือ World Bank นะคะคาดการเศรษฐกิจไทยในปี66ขยายตัวได้ 3.4% เร่งตัวขึ้นจาก 2.6% ในปี65นะคะแต่ว่าลดลงจากก่อนหน้านี้ที่เคยประมาณการไว้เติบโต 3.9% ค่ะเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะได้แรงหนุนจากภาคของการท่องเที่ยวฟื้นตัวการบริโภคเอกชนแข็งแกร่งแต่ว่าภาคของการส่งออกสวนทางค่ะประมาณการหดตัวลบ 2.1% นะคะส่วนการเติบโตเศรษฐกิจในปี67 World Bank คาดการว่าอยู่ที่ 3.5% และปี68คาดการอยู่ที่ 3.3% ค่ะขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้นะคะคาดว่าอยู่ระดับปานกลาง 1.5% ต่ำกว่าตลาดเกิดใหม่ส่วนปี67ค่ะลดลงมาอยู่ที่ 0.7% ค่ะดูความเคลื่อนไหวในสต็อกอัปเดตนะคะสำหรับเสนาเดเวลลอปเมนต์ค่ะคาดการแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสที่4แม้จะไม่มีการขยายตัวก้าวกระโดดนะคะแต่ความต้องการซื้อบ้านยังคงมีต่อเนื่องค่ะจากกลุ่ม Real Demand เตรียมเปิด4โครงการใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปีส่วนกรุงเทพตะวันออกนะคะรับดีมานดักซื้อก่อนราคาปรับเพิ่มขึ้นค่ะส่วนซารีคัลเลอร์นะคะฉายภาพธุรกิจครึ่งปีหลังยังคงโตต่อเนื่องคาดการรายได้ปีนี้โต 15% ค่ะรับอานิสงส์ผลิตเม็ดพลาสติกและธุรกิจพลังงานเตรียมรับรู้รายได้150 กว่าล้านนะคะส่วน K-Bank กสิกรไทยคุณผู้ชมคะมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณรุ่งเรืองสุขเกิดกิจพิบูลนะคะเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของธนาคารค่ะทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงมีผลตั้งแต่11ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะตรวจแถวหุ้นไทยกันหน่อยนะคะเดินหน้าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วปรับกลยุทธ์ลงทุนอย่างไรนะคะวันนี้เราคุยกันกับฝั่งของบล.ยวนต้าประเทศไทยค่ะอยู่กับคุณณัฐตรีพูนสุขนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.ยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีคุณณัฐค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณณัฐช่วยฉายภาพการลงทุนกันค่ะเราเดินหน้าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะคะไตรมาสที่4นี้แนวโน้มภาพรวมในเซตอินเด็กซ์จะได้เห็นภาพยังไงบ้างคะครับผมในไตรมาส4เนี่ยจริงๆเรามองอัพไซด์ของตลาดยังพอมีนะครับผมแต่ว่าลักษณะการเล่นเนี่ยคงต้องเป็นแบบ selective buy จุดเปลี่ยนสำคัญเลยของตลาดหุ้นไทยอาจจะต้องจับตาเรื่องของค่าเงินบาทนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นค่าเงินบาทกลับด้านมาเป็นเริ่มแข็งค่าเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะโหลดหุ้นเข้ามาเต็มๆครับค่ะมุมของยนต้าเองเคยประมาณการเซตอินเด็กซ์ตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือเปล่าเพราะว่าปลายปีนี้จะได้เห็นสักประมาณเท่าไหร่แล้วถึงตอนนี้จะมีการรีวิวทบทวนใหม่หรือเปล่าคะครับผมก็จริงต้องยอมรับว่าเราประเมินผิดนะครับปีนี้ตอนแรกเรามอง
มีตอนช่วงไตรต้นไตรมาส3เนี่ยเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสขึ้นไปที่บริเวณ 1,610 จุดถึง 1,630 จุดแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับผมไปจุดสูงสุดในไตรมาสที่3เนี่ยแค่ 1,580 จุดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะถามว่าปีนี้มีโอกาสถึงไหมเรามองว่ายังพอมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ดัชนีจะอยู่ที่ 1,470 จุดก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประเด็นความกังวลต่างๆเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้ของรัฐบาลไทยตัวของการปรับเครดิตเรตติ้งต่างๆคลี่คลายลงเมื่อไหร่เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวครับไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีแบบนี้นะคะเราจะต้องเผชิญกับเรื่องอะไรบ้างคุณณัฐช่วยฉายภาพให้ฟังหน่อยค่ะครับผมช่วงเดือน2เดือนแรกก่อนนะครับผมตุลาพฤศจิกาเนี่ยเราจะเจออากาศที่หนาวกว่าปกติในฝั่งของยุโรปนะครับจะเป็นตัวที่หนุนให้ราคาพลังงานเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงในขณะที่ตัวของราคาถ่านหินกับตัวของแก๊สเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับเดือนธันวาตรงนั้นเองเนี่ยตลาดหุ้นโดยปกติแล้วมักจะปรับตัวลงนะครับผมเพราะว่าเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวต่างๆนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นโดเมสติกเพลย์โดยเฉพาะกลุ่มของธนาคารนะครับผมเพื่อนำไปขายในเดือนมกราเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเดือนมกรากับเดือนกุมภาตลาดหุ้นไทยมักจะปรับตัวขึ้นดีบนความคาดหวังนะครับว่าเศรษฐกิจในปีหน้าจะดีครับค่ะธนาคารเองก็จะเป็นกลุ่มแรกด้วยนะคะที่ประกาศงบหลังจากที่สิ้นสุดไตรมาส3ไปแล้วนะคะมีการประมาณการไว้ไหมคะว่ากลุ่มไหนจะโดดเด่นตัวไหนโดดเด่นที่สุดในกลุ่มแบงค์คะครับผมตอนนี้นักวิเคราะห์ของเรากำลังอยู่ในช่วงของการประมาณการอยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยยังไงอาทิตย์หน้าจะมาอัปเดตอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยจะให้ลองสังเกตหุ้นที่ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดอย่างเช่นกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับผมวันนี้ตัว BCH ก็มีสัญญาณทางเทคนิคที่ดีที่เริ่มทะลุกรอบแนวต้านขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันครับก็ลองจับตากลุ่มธนาคารนั้นเอ้ยโทษครับกลุ่มโรงพยาบาลเป็นพิเศษครับในช่วงนี้ค่ะคุณณัฐช่วยชำแหละหุ้นได้ไหมคะว่าไตรมาสที่4ควรจะมีหุ้นอะไรเก็บอยู่ในพอร์ตและควรจะมีหุ้นอะไรที่ต้องรีบเอาไปออกจากพอร์ตให้เร็วที่สุดคะครับผมก็ในไตรมาส4อาจจะต้องแบ่งเป็นไทม์ไลน์นิดนึงนะครับครึ่งแรกของไตรมาส4เนี่ยเราอาจจะยังพอเล่นกลุ่มของพลังงานได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเห็นข่าวว่าซาอุดิอารามโก้จะระดมทุนเข้ามาครั้งที่2ที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นเองเราต้องพิจารณาลดพอร์ตการลงทุนในตัวของ Global Play อย่างมีนัยสำคัญนะครับผมขณะที่ Global Play ที่เราคิดว่ายังไปได้ดีคือตัวของบ้านปูนะครับโดยเฉพาะกรณีเรื่องของ BKB ที่จะ listed ในตัวของตลาดหุ้น Nasdaq นะครับอันนี้ถ้าใครตามข่าวจะเห็นคุณเศรษฐาพูดถึงประเด็นนี้อยู่ตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์ทั้งไตรมาส4นะครับผมส่วนตัวที่น่าถืออีกตัวนึงคือตัวของ Advance นะครับหลังจากที่การแข่งขันลดลงครับค่ะอันนี้เป็นตัวดาวเด่นที่น่าสนใจเก็บเข้าพอร์ตได้ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะ 1,500 จุดเราจะได้เห็นเร็วขนาดไหนประเมินยังไงบ้างคะครับผมจริงๆเราประเมินว่าภายในเดือนนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็น 1,500 จุดเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นมักปรับตัวขึ้นได้ดีครับในช่วงเดือนตุลาคมครับได้ค่ะเราจับตาพร้อมกันความเคลื่อนไหวของหุ้นเซ็ตอินเด็กซ์นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณณัฐค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละค่ะกูรูของเรานะคะวันนี้จากมุมมองบล.หยวนต้าประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะลากันไปด้วยสต็อกพิกนะคะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ